ผู้หญิงอย่าเก่งเกินไปผู้ชายไม่ชอบหรอกลดความเก่งน้อยๆลงหน่อยอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าที่จะฟังคลิปนี้จบผู้ชายเนี่ยไม่ได้ไม่ชอบผู้หญิงเก่งนะคะมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามเราชอบคนที่เก่งกว่าเราเสมอเรามองหาต้นแบบเรามองหาโรโมเดลของชีวิตเราเสมอเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นผู้หญิงเก่งดูแลตัวเองได้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดในการทำงานหรือว่าสร้างสรรค์ชีวิตคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่อย่าเอาความเก่งของเราเนี่ยนะคะไปเป็นอีโก้แล้วก็แบบไปบดบังความเก่งของผู้ชายเขาอย่าไปนั่งสอนเขาอย่าไปนั่งข่มเขาหรืออย่าไปนั่งทำตัวเหนือกว่าเขามนุษย์เนี่ยชอบคนเก่งนะเราชื่นชมคนเก่งนะแต่เราไม่ชอบหรอกถ้าคนเก่งคนนั้นอะมาสั่งเรามาดูถูกเราหรือมาทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าตัวเราเองนะคะทุกคนอยากอยู่กับคนเก่งแล้วทุกคนอยากอยู่กับคนที่พัฒนาได้หมดเพราะฉะนั้นการที่คุณเก่งมันดีอยู่แล้วขอให้รักษาสิ่งนี้ไว้แต่สิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าไปสอนเขาอย่าไปชี้แนะเขาอย่าไปบอกเขาหรืออย่าเอาความเก่งของเราเนี่ยนะไปเป็นคนตัวใหญ่อะเหมือนกับโอ้ฉันเก่งแล้วฉันเหนือกว่าทุกคนอันนี้มนุษย์ไม่ชอบเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องลดความเก่งของตัวเองแต่ลดอีโก้ตัวเองลงนะคะเราเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดดีแล้วค่ะคีปคุณสมบัตินี้ไว้แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มคือความอ่อนโยนการสื่อสารกับคนการแสดงออกต่อผู้คนทำยังไงให้คนรักเราทำยังไงให้เรามีเสน่ห์กับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราสามารถเป็นคนเก่งที่มีความเมตตาเป็นคนเก่งที่มีเอมพาธีเป็นคนเก่งที่มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นคนเก่งที่น่ารักได้คนเก่งแบบนี้ใครๆก็รักเพราะฉะนั้นเก่งไปเถอะเก่งอ่ะดีแล้วแต่ขอให้เก่งแล้วก็น่ารักเก่งแล้วรู้วิธีการสร้างเสน่ห์ให้กับผู้คนด้วยเก่งแล้วเข้าหาคนเป็นเก่งแล้วพูดเป็นอันนี้รับรองว่าคุณจะเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการแน่นอนผู้หญิงที่มีเสน่ห์เนี่ยจะต้องไม่ได้มีแค่มิติเดียวแต่มันจะต้องมีหลายมิติมากๆเลยคือในมิติในด้านของการทำงานมิติในด้านของการแบบการสื่อสารกับผู้คนมิติในด้านของการเป็นคนรักที่ดีและอาจจะมีมิติในเรื่องของส่วนตัวความถนัดในด้านอื่นๆหรืออะไรก็ได้มันต้องมีหลายด้านมากๆมันถึงจะเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมอะเนาะการที่เราจะกินต้มยำสัก1ถ้วยให้มันอร่อยอะมันจะต้องครบรสมันจะต้องมีทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรก็ตามให้มันกลมกล่อมอยู่ในอันนั้นอะถ้ามันเปรี้ยวโดดไปอย่างเดียวเลยเหมือนคนที่มีแต่ความเก่งอย่างเดียวเลยแต่ด้านอื่นไม่มีเลยอะเก่งอันนั้นอะก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับเราแต่อย่าไปลดความเก่งแต่ขอให้เพิ่มด้านอื่นขึ้นมาให้มันกลมกล่อมให้มันเท่ากันสร้างใหคุณสมบัติที่มีในตัวเราเนี่ยมันกลายเป็นเสน่ห์แล้วมันฉายออกมาให้ได้สำหรับผู้หญิงเก่งหลายๆคนเนี่ยนะคะที่เป็นคนทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วรู้สึกว่าความเก่งของคุณเนี่ยมันเป็นปัญหาคือเก่งเกินไปค่ะจนบางทีผู้ชายเขากลัวถ้าใครมี mindset นี้หรือความคิดนี้นะกวางแนะนำคอร์สที่ชื่อว่า Queen คอร์สเนี้ยเหมาะกับผู้หญิงเก่งมากๆเลยคือเก่งอยู่แล้วแต่คุณจะบริหารความเก่งยังไงให้มันเพิ่มเติมเสน่ห์ด้านอื่นๆให้มันครบรสให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่ครบเครื่องมีทุกมุมมีทุกมิติมีทุกรสชาติคอร์ส Queen ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ